สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนงดออกจากบ้านเริ่ม8มกราคม65เมื่อวันที่7มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประกาศจังหวัดอุบลราชธานีโดยใจความสำคัญระบุว่านายพงษ์รัตน์ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงนามในประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องขอความร่วมมืองดออกเคหสถานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงได้ยกเลิกประกาศเรื่องขอความร่วมมืองดออกเคหสถานและขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีงดหรือเลี่ยงการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลการขนส่งสินค้าที่จำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆรายละเอียดสามารถติดตามอ่านได้จากประกาศฉบับเต็มทั้งนี้ตั้งแต่8มกราคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ